بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهด้วยเนียมัดของอัลตาลานะครับเราก็กลับมาสู่บทเรียนของซัยยิดินาอันนบีซักะรียาอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามเรื่องราวของท่านนบีซักะรียาเนี่ยเราดำเนินมาถึงตอนที่3 และอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาตอนที่3นี่ก็จะได้คาบเกี่ยวแต่หรือว่านำเรื่องราวของท่านหญิงมารยัมอันบัตรอมาเรียนด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วหัวข้อของเราที่บรรยายที่มัสยิดบางอ้อก็เป็นประวัติของอัมบียาวันมุรสลีนศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนเป็นเรื่องราวของประวัตินบีใช่มั้ยก็อยากทีนี้พอจะคุยเรื่องท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็เพราะว่าหัวข้อวิชาหลักเป็นประวัติท่านนบีแต่ท่านหญิงมารยามนี่มีความสำคัญมากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ที่ แม่ของท่านได้ขอดุอาว่าถ้าตั้งครรภ์ก็อยากจะให้บุตรในครรภ์เนี่ยได้เป็นอิหม่ามหรือเป็นนบีที่จะได้สืบทอดพงพันธุ์ของวงวานของเอมรอนนะในซูเราะห์อาลีเอมรอนก็เพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเป็นเครือญาติล้วนแต่เป็นบรรดาอิหม่ามที่ดูแลมัสยิดอัลอักซอเนี่ยมาไม่รู้กี่รุ่นสืบมาตั้งแต่หลังท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้เหมือนกับว่าถ้าบางอย่างที่อินเดียและปากีสถานเนี่ยเป็นบางครอบครัวเนี่ยเป็นโต๊ะครูเป็นมอลานากันมาโอ้โห 6-700 ปีหรืออาจจะยาวกว่านั้นได้ซ้ำ บางคนบางสกุลบางครอบครัวอย่างครูบาอาจารย์ผมบางคนนี่ก็เป็นลูกหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ศตวรรษแรกของอิสลามแล้ว ทุกคนก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้เป็นอาเลมเป็นโต๊ะครูเริ่มตั้งแต่ท่องจำอัลกุรอานแล้วก็เรียนเป็นอาเลม เรียนเป็นมุฟตีอะไรกันต่อไปนั่นก็เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองเวลาที่ท่านหญิงมารยัมเกิดเนี่ยคือคลอดออกมาเนี่ยก็แม่ก็เหมือนผิดหวังน้อยๆว่าอ้าวถ้าเป็นลูกสาวแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างน้อยไม่ได้เป็นอิหม่ามแล้วเพราะมัสยิดอักซอก็เหมือนมัสยิดฮารอมก็คือมีอิหม่ามเข้าเวรหมุนเวียนกันแล้วก็เป็นจำนวนเยอะมากหลายคนด้วยล้วนแต่เป็นวงวานลูกหลานที่สืบมาทางเซนานบีฮารูนอะลัยฮิสสลามสืบมาจากทางเซนานบีดาวูดว่าจากว่าสุไลมานอะลัยฮิมาอัสสลามเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นอิหม่ามแล้วพอไม่ได้เป็นอิหม่ามก็คือไม่ได้เป็นนบีด้วยเช่นเดียวกันไม่มีโอกาสที่จะรับวะฮีแต่ปรากฏว่าอัลตะลาก็เปลี่ยนให้ไงก็คือแม้ท่านหญิงมารยัมไม่ได้เป็นนบีเองในตัวเองในโดยตัวท่านเองไม่ได้รับวะฮีโดยตัวท่านเองในฐานะที่มาสอนคนอื่นแต่ปรากฏว่าให้กำเนิดบุตรและให้กำเนิดบุตรในภาวะที่เป็นมุอ์ญิซาตเป็นความมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์ที่ให้กำเนิดบุตรโดยไม่ต้องมีสามีเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาขณะเดียวกันถ้าพูดถึงความมีชื่อเสียงท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็กลายเป็นสตรีที่มีชื่อเสียงมากในโลกนี้ดูซิว่าเฉพาะคนที่เป็นคริสตศาสนาเนี่ยเห็นไหมจำนวน 2,000 กว่าล้านคน 2,000 กว่าล้านเนี่ย 1,000 กว่าล้านคนที่เป็นคาทอลิกเนี่ยจะยกย่องท่านหญิงมารยัมเป็นอย่างยิ่งก็อาจจะมีปัญหาที่กลุ่มโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่ได้ยกย่องท่านหญิงมารยัมเท่ากับคาทอลิกและยกย่องท่านหญิงมารยัมน้อยกว่ามุสลิมด้วยซ้ำมุสลิมนี่ก็คือยกย่องท่านหญิงมารยัมเนี่ยสมกับเกียรติของท่านสมกับสถานภาพของท่านแต่ถ้าบางนิกายของคริสตศาสนาเนี่ยยกย่องท่านหญิงมารยัมเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริง
นะว่าอียาซุบิลละไปยังฐานะที่เราไม่สมควรจะกล่าวด้วยซ้ำในจินตนาการและความเข้าใจของคนพวกนั้นน่ะว่าเอาท่านทั้งนั้นถ้าไม่มีพ่อแล้วท่านนบีอีซาเกิดมาอย่างไรก็จะไปโยงกับพระเจ้าละนี่ก็จะกลายเป็นความคิดที่เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วเป็นต้นด้วยเหตุนี้ในความคิดเลอะเทอะเนี่ยก็ทำให้บางนิกายในคริสตศาสนาเนี่ยบวงสรวงบูชาท่านหญิงมารยัมเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริงของท่านเกินกว่าสถานภาพของท่านเพราะฉะนั้นสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยการยกย่องท่านหญิงมารยัมเนี่ยครบถ้วนตามเกียรติของท่านตามเกียรติและก็ความยิ่งใหญ่ของท่านโดยไม่ได้มีสิ่งใดบกพร่องและไม่ได้มีสิ่งใดที่เลยเถิดอัลกอลูฟิดดีนการเกินเลยเถิดในเรื่องของความเชื่อ ก็กลับมาในรายละเอียดของท่านโดยเห็นนี้เรื่องตอนที่3ที่เป็นตอนสุดท้ายของซัยยิดนานบีซักการียาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็จะเป็น เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับโดยที่ซัยยิดนานบีซักการียาเมื่อจะเกี่ยวข้องกับท่านหญิงมารยัมด้วยเหมือนในบทนี้ก็ต้องให้ทราบที่ไปที่มาว่าถ้าอย่างนั้น 2-3 คนนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรความเกี่ยวข้องระหว่างซัยยิดนานบีซักการียาซัยยิดนานบียะฮยาซักการียาเนี่ยคริสตศาสนาเรียกว่าเซคาริยาพระศาสดาและถือว่าเป็นพระชั้นสูงในศาสนายิวเขาว่างั้นนะเซคาริยามีหน้าที่เฝ้าประจำ มัสยิดแห่งกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ลูกชายของท่านก็คือท่านนบียะฮยาของเขาเรียกว่าโยฮันนาหรือว่าจอห์นจอนนี่จริงๆแล้วเวลาเราดูมีตัว J ตัว O H N ก็คือ H ก็คือฮะแล้วก็ N ก็คือนะก็คือโยฮันะคือยะฮันะยะฮยะนั่นเองเพียงแต่ว่าฝรั่งหลายกลุ่มเนี่ยที่เวลาพูดตัว J เนี่ยตัวยาเนี่ยลิ้นก็จะแข็งไปเป็นตัว J หลายๆคำเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นท่านเราก็จะต้องในบทสุดท้ายเนี่ยก็จะเรียนเรื่องราวของที่จะคาบเกี่ยวระหว่างคน3คนนี้ก็คือท่านนบีซักการียาท่านนบียะฮยาและก็ท่านหญิงมารยัมนะครับก่อนที่จะไปต่อเรื่องเซนานบีอีซาหลังจากนี้คงจะเป็นบทเกี่ยวกับท่านนบียะฮยานะในตอนต่อไปอินชาอัลเลาะห์เซนานบีซักการียานั้น เป็นอะไรกับท่านหญิงมารยัมล่ะนี่เป็นต้นการที่จะไปเอาท่านหญิงมารยัมมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องเป็นนี่ผู้หญิงอ่ะถูกไหมก็ต้องเป็นเรื่องของมะฮะเร็มมะฮะเร็มละเป็นอะไรกันล่ะไม่ใช่แต่คือในคริสตศาสนาไม่มีความคิดเรื่องนี้แล้วเพราะเขายกเลิกฮุกมยกเลิกชะรีอะห์แต่ก่อนคริสตศาสนาก็คือศาสนาอิสลามที่ชาวยิวบอกว่าทำการเรียกว่าปฏิวัติยึดอำนาจศาสนาอิสลามนี้ชาวยิวบอกไม่ได้เป็นของใครเป็นของชาวยิวเท่านั้นก็คือการอนุมานว่าศาสนานี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของชาวยิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในศาสนายูดาอิซึมหรือศาสนายิวนั้น ยังคงถือชะรีอะห์ยังคงยึดถือชะรีอะห์ยึดถือฮุกมต่างๆอยู่ยึดถือฮุกมอะห์กามตั้งแต่เรื่องกินและเรื่องกินก็เข้มงวดกว่าฮุกมของเราอีกนี่เป็นต้นไม่กิน สัตว์ที่มีเพียงแค่2กีบนี่เป็นต้นแล้วก็สัตว์อย่างเช่นวัวมันไขมันของวัวก็ทานไม่ได้เพราะว่ามันทำให้จินตนาการมันยุชบิหุละฮะมันคินซีรเพราะว่าไขมันวัวเนี่ยมันคล้ายๆกับหมูเห็นไหมขาต้มขาวัวเห็นไหมโอ้เรามองดูนะเอาด้วยรูปไม่ต้องเขียนอธิบายนะในกะละมังตั้งไว้บนกะละมังอย่างเดียวเนี่ยดูเห็นไหมวันหนึ่งผมไปที่จตุจักรในตลาดจตุจักรเดินพอเหนื่อยแล้วก็หนาแล้วก่อนโควิดหลายปีแต่ลูกยังเล็กๆอยู่ก็หิวก็ไปถึงหอนาฬิกาก็เจอร้านมุสลิมโอ้ร้านใหญ่โตนะนั่งๆเข้าไปทานแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นนั่งอยู่ที่จตุจักรก็มีคนต่างชาติเยอะไงอาเซียนก็มีอินโด
หลงมาอยู่ว่าโอ้อิสลามมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสมัยก่อนยังไม่ใครใช้คำว่าฮาลาลอัสสลามุอะลัยกุมอิตุลละนี่มักกะฮ์อิสลามมักกะฮ์นั้นอิสลามโอ้อิสลามก็เข้ามานั่งกัน 2-3 คนเป็นผู้ชายทั้งหมด 2-3 คนนั่งก็มาที่โต๊ะข้างๆกันเขาก็เอาเมนูมาจำนวนหนึ่งครับผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกชี้อย่างเดียวอะไรสวยก็ชี้อะไรน่ากินอันนี้ก็ถามเมื่อเขาถามอันนี้คืออะไรเขาบอกอันนี้คือซุปหางวัวไม่รู้อินโดมีเปล่าซุปหางวัวซุปหางวัวแล้วก็ข้าวหมกแต่ปัญหาก็คือพอซุปหางวัวมาวางปั๊บอะไอ้เพื่อนคนหนึ่งจบปอนเนาะเบอร์ซันเตนปันด็อกเบอร์ซันเตนโอ้เรียนมากับกียาอีกียาอีเบอร์ซาดเบอร์ซาดโต๊ะครูใหญ่ๆแล้วก็เอาช้อนเคลียดูเห็นหางวัวโอ้เขาก็ถามกันอ่ะเราก็พอจะรู้ฟังคุ้นๆนิดหน่อยนะเขาก็ถามว่าประมาณนี้จำไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าจะด่าบาร์บี้ล่ะมันไม่ใช่หมูล่ะเอาช้อนเคลียดูหางวัวนะไม่ใช่หมูเลยเราฟังดูเราก็ขำนะเราฟังดูเราก็บอกไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยสบายใจได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมอันด้วยมูลเหตุนี้เองอ่ะในความเคร่งครัดตะชัดดุดของชาวยิวอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนไงไม่กินเห็นไหมบันวัวอย่างเงี้ยแล้วก็ฮุกกลมนี่เรายังใช้อยู่ไหมไม่ใช่บวงบัวนะแต่ฮุกกลมที่มันเหมือนเราใช้อยู่ไหมตัวอย่างเช่นอาหารเจไงถ้าอาหารเจเนี่ยก็มุดทำจากถั่วนั่นแหละแป้งมาเอาถั่วมาบดจนละเอียดแล้วก็ปั้นขึ้นมาใช่ไหมเอามาต้มแล้วทอดแต่ว่าปั้นแล้วก็ใส่สีระบายสีให้ดูเป็นไส้หมูแล้วใกล้ๆอะไรอ่ะใกล้ๆเทศกาลกินเจไปเดินสำเพ็งอ่ะหมูทั้งตลอดทั้งซอยเลยอ่ะแต่เป็นเจถั่วไงเป็นแป้งไส้หมูตับหมูใช่ไหมอะไรกึ๋นหัวใจหมูเป็นแป้งทั้งนั้นเลยเรากินได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะท่านมันเป็นแป้งผักหมดเลยอ่ะมาจากวัชพืชถั่วอะไรหมดเลยไงแต่เพราะความที่ตัชบีเนี่ยเจตนาตั้งให้นี่คือหมูถูกไหมให้คนที่เขาจะต้องกินเป็นประจำอ่ะ ไม่กินเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันฮุกกลมเนี่ยอุลามายิวหรืออะไรวัลลอฮุตะอาลาอาลัมหรือจะเป็นชารีอะห์ที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็แล้วแต่ อุลามายิวก็ถึงห้ามกินมันวัวมันคล้ายๆเนี่ยมันแท้ๆรสชาติแล้วก็อาจจะทำให้คนเนี่ยคุ้นเคยว่าโอ้ชอบมันแบบนี้เป็นอะไรไปซื้อเนื้อก็ติดมันเยอะไหมอะไรเงี้ยนะจะเลือกติดมันเยอะติดมันน้อยอ่ะที่กำลังที่พี่เล่ามาเนี่ยเขาเพื่อเห็นว่าในศาสนายูดาอิซึมหรืออัลยะฮูดียะเนี่ยก็มีฮุกมอะห์กามมีชารีอะห์อย่างแบบของเราและก็เข้มงวดและมีบางอย่างเท่านั้นที่แตกต่างจากเราเช่นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเหล้าก็ยังไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามไงถูกไหมท่านในสมัยแรกๆของการลงวะฮยูลงมาเหล้าไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนบีขึ้นไปก่อนหน้านั้นจะเซยิดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเซยิดานบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาและนบีอีสาก็มีชีวิตร่วมสมัยมีลมหายใจร่วมสมัยนบีอีสายังมีชีวิตอยู่นะก็มีชีวิตแต่ว่ามีชีวิตร่วมสมัยเดินในตลาดเดียวกันกับเซนานบียะฮยาเซนานบีซักรียาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นที่เห็นนี้เองเล่าก็ไม่ได้เป็นฮุกกลมที่ยกเลิกของพวกเขาเช่นเดียวกันนะฮุกกลมหลายอย่างนี่คือเหมือนกันก็คือฮุกกลมของมะห์รอมเช่นเดียวกันแล้วฮุกกลมมะห์รอมนี่แหละจึงต้องถามว่าถ้างั้นเซนาซักรียาเป็นอะไรกับท่านหญิงมารยัมล่ะถึงเอาไปเลี้ยงได้เพราะว่าตอนถ้ายังเป็นเด็กๆอยู่ก็โอเคเป็นเด็กยังไม่อาเกนบาเลกแต่คุณเลี้ยงไปก็จะต้องรู้จักกันน่ะผูกพันกันพ่อบุญธรรมคนที่อุปถัมภ์ในที่สุดภายในเวลาไม่นานก็14 15 16 17 18ไปแล้วไม่กี่ปีถูกมั้ยท่านนบีซักรียาอะลัยฮิสสลามในรีวายะห์หนึ่งก็คือเป็นสามีของพี่สาวท่านหญิงมารยัมคำว่าท่านหญิงเนี่ยภาษาไทยก็คือต้องเป็นเจ้านะ
นะท่านหญิง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 นี้นี้แต่ว่าในสังคมมุสลิมก็อนุมานกันเองอนุโลมนะตัวผู้ถือลิขสิทธิ์ภาษาจะว่ายังไงก็แต่ว่าเราใช้กันงี้พอจะนางมารยามก็ได้แต่บางทีภาษาไทยสมัยนี้ยิ่งภาษาแอบเบลภาษาวัยรุ่นก็คือเรียกผู้หญิงผู้ชายนางหมดแล้วนะกำลังคุยอยู่นางเข้ามาพอดีเลยภาษาไทยไปขนาดไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมผมว่าถ้าสุนทรภู่กลับมาก็แปลไม่ออกงงระวังนะเดี๋ยวก็คิดหรอกสุนทรภู่โอ้โหเปิดค้นดูในอะไรนะสมุดข่อยไม่รู้กินเล่มกินเล่มหาไม่เจอแปลไม่ออกหรอกระวังจะโดนแกงนะโอ้โหนี่กลัวเลยโดนแกงนี่เรียกว่าต้องจับหั่นกันเป็นชิ้นๆเลยใช่ไหมเปล่าแกล้งกันก็ไปพูดเหนือเป็นแกงไปกลับไปยังเรื่องเพราะนั้นในรีวายะหนึ่งเนี่ยเซดินานบีซักรียาอะลัยฮิสสลามเป็นสามีของพี่สาวท่านหญิงมารยัมสามีพี่สาวภาษาไทยว่าไงนะพี่เขยโอ้โหง่ายกว่าเยอะเลยนะผมคือผมก็แปลมาจากสำนวนอาหรับบางทีที่สังคมไทยเขาไม่เข้าใจเวลาโต๊ะครูเราแปลศาสนาอิสลามนะก็คือเราพูดภาษาอาหรับเวอร์ชั่นไทยไงพูดภาษาอาหรับเวอร์ชั่นไทยนะได้มีเสียงกล่าวแก่เขาว่าโหได้มีเสียงกล่าวแก่เขาว่าก็บอกว่าเขาได้ยินก็จบไงตอนนั้นเขาได้ยินเสียงดังมาว่าจบแต่เราแปลอาหรับไงนะเหลือไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยแต่เราพูดกลับกันไงต้องดูที่ความหมายความหมายว่าอัลตาลาต้องการสื่ออะไรหรือในฮะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าซอฮาบะห์เนี่ยสื่อเป็นไทยแล้วว่าอะไรนะก็ตกลงเป็นพี่เขยโอ้เข้าใจง่ายนิดเดียวเป็นพี่เขยของท่านหญิงมารยัมนี่เป็นฮะดีษจากฮะดีษแล้วดูจากฮะดีษของท่านมาลิกบินซาอะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุซุมมะซึ่งเป็นหะดีษตอนมิอรอจนะซุมมะซออีดะบีฮัตตาอะตาอัสสะมาอัสซานียะและตอนที่ฉันขึ้นไปมิอรอจจำได้ไหมเราเคยเรียนแล้วนั้นอิสรอมิอรอจนะมันรู้โอกาสอะไรมิอรอจเนี่ยอิสรอก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาให้ขี่บูรอกมาจากมักกะมายังกรุงเยรูซาเล็มโอ้นี่เป็นนวัตกรรมที่นำหน้ามากซึ่งบรรดาพวกกุเรชเนี่ยพากันขบขันว่าดูสิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับมาจากถ้ำก็ทีนึงก็เอาเรื่องอะไรแปลกๆมาเล่าไปจินตนาการแล้วก็แสดงนวัตกรรมอะไรมาจะไปยังไงมักกะไปเยรูซาเล็มไปเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี่กลับมาเล่าแล้วใช่มั้ยแต่ถ้าทุกวันนี้ไปเครื่องบินน่ะสบายมากเหมือนกรุงเทพเชียงใหม่หรือหัดใหญ่เชียงใหม่ถ้าจะไกลอย่างนั้นโอเคแล้วจะแล้วก็ไปดูบุรอกส่วนบุรอกจะเป็นยังไงก็ตามเนื้อหาในหะดีษหน้าตาสวยงามใช่ไหมอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีใครเคยเห็นนะ ถามว่าเครื่องบินสวยงามไหมเครื่องบินก็สวยงามนะมีปีกด้วยเครื่องบินบางทีก็เขียนหน้าเป็นนกก็ได้ใช่ไหมเขียนหน้าเป็นปลาก็ได้เขียนนะฮะเป็นอะไรต่ออะไรก็ได้เป็นสามารถเข้าใจได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีพาหนะอะไรก็ได้นะวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะครับเหนือทุกสิ่งขวางกั้นเหนือทุกความเป็นไปไม่ได้นะโอ้อันนี้มันมีในหลักอะกีดะห์ไปสอนวันก่อนที่แถวเจริญกรุงฟัสตัฟตะฮะไม่ใช่เจริญกรุงสิซอยอะไรนะซอยอะไรนะดังๆอ่ะตรอกจันทร์ถนนจันทร์อ่ะตอนนี้ไม่ใช่ตรอกถนนจันทร์นะครับที่ชมรมศิลปะวัฒนธรรมชมผู้สูงอายุนะครับฟัสตัฟตะฮะตอนนั้นมาลายกาก็พาฉันเราคิดว่ามีอิสรอใช่ไหมมาจากมักกะมาลงที่เยรูซาเล็มแล้วก็ผูกบุรอกไว้ที่ไหนผูกบุรอกไว้ตรงกำแพงร้องไห้ที่ยิวไปร้องไห้นี่แหละ
แล้วก็มีอซอนว่าดูสิถ้าที่ท่านนบีเล่าเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วเนี่ยมันเป็นสัจธรรมยังไงเพราะบุรอกเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มพาหนะจะมีชีวิตจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นเครื่องยนต์กลไกแล้วแต่จัดอยู่ในหมวดประเภทพาหนะรถม้าเป็นพาหนะถูกไหมม้าเป็นสัตว์พาหนะเครื่องยนต์พาหนะหรือสัตว์พาหนะรถจี๊ปรถยนต์รถแรนด์โรเวอร์นี่เป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนไปเครื่องบินเป็นพาหนะยานพาหนะพาหนะไปผูกที่ไหนอะท่านนบีรู้ได้ยังไงท่านนบีรู้ได้ยังไงว่าต้องเอาพาหนะไปผูกไว้ในโรงเก็บพาหนะใช่กำแพงร้องไห้เป็นโรงม้าเดิมของไซยินานบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามของกษัตริย์โซโลมอนแล้วมีอาณาจักรยิ่งใหญ่ขนาดไหนนู่นไปถึงจักรวรรดิของบิลกิสอาณาจักรของบิลกิสท่านหญิงราชินีบิลกิสแห่งเยเมนแห่งซอบาแห่งซาบาหรือชีบาราชินีแห่งชีบาแห่งซาบาแล้วท่านนบีเอาบุรอกไปผูกไว้ตรงนั้นเป็นสักขีพยานถึงความเป็นนบีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าเล่าแบบมั่วๆนะฉันมาก็เอาบุรอกไปผูกไว้ตรงนู้นตรงนี้เห็นไหมแสดงว่าไม่รู้เลยนี่คือผูกไว้ที่โรงม้าเดิมแล้วก็จากนั้นก็จึงได้พบกับนบีนู้นนี่อะไรก็ว่าไปจากนั้นแหละก็เตรียมอะไรต่างๆเรียบร้อยมาลาอิกะห์จึงพาขึ้นบนชั้นฟ้าอันนี้เหมือนขึ้นไปบนบรรยากาศชั้นบรรยากาศยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเลยบรรยากาศไปบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยชั้นบรรยากาศที่จรวดผ่านไปจะดวงจันทร์หรือดาวอังคารเนี่ยนี่ชั้นบรรยากาศดุนยามีความมหัศจรรย์นะโอเคเพราะฉะนั้นซุ่มมะซออิดะบีฮัตตาอัตตาอัสสะมาอัสซานียะจากนั้นก็พาฉันขึ้นไปบนชั้นฟ้าจนถึงชั้นฟ้าชั้นที่สองฟัสตัฟตะพอจะเข้าชั้นฟ้าชั้นที่สองชั้นฟ้าที่สองก็เปิดออกคงเคยเห็นนะในคุณนึกอะไรกันพวกเราไม่ดูหนังดูละครนะอะไรเสียงสะท้อนนี่คือใช่ไหมโอเคก็สายจากเกาหลีซะด้วยมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วก็ซีรีส์เยอะมากตอนนี้หลานก็จะแย่งดูโทรทัศน์โต๊ะก็จะดูเห็นไหมแล้วก็ทีนี้ซีรีส์มันดูต่อไม่ต้องแบบก่อนไงดูไปเรื่อย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 ไปนู่นนะอีชาเอา5ทุ่มโต๊ะอีชามาอีชาได้ไหมเดี๋ยวโต๊ะไปหนูโต๊ะขยับเดินไม่ค่อยจะไหวไม่ใช่ไม่ไหวแล้วเฝ้าไอ้เกาหลีนี่อยู่นะฟัสตัฟตะฮะกลับไปเล่าว่าเห็นยังไงไอ้ในละครภาพยนตร์ที่เขาทำเรื่องจักรวาลน่ะเขาจะเห็นว่าฟ้ามันเปิดไงเป็นโพรงให้จรวดวิ่งเข้าไปประมาณนั้นน่ะใช่หรือไม่ใช่แต่เราก็จินตนาการแล้วกันกี้ล่ะกีละมันฮาซาอันนี้ถ้าแปลแบบอาหรับก็คือถูกกล่าวว่าคนนี้คือใครจะถูกกล่าวเลยก็ถามว่าพอไปถึงประตูชั้นฟ้าที่สองที่จะเปิดขึ้นเนี่ยมลายกาที่คุมชั้นฟ้าอยู่นายประตูนายทวารบาลที่คุมชั้นฟ้าชั้นที่สองอยู่จึงถามว่าเขาจึงถามว่าไม่มีประธานไม่รู้ชื่อฉันได้ยินเสียงเขาถามว่าพาใครมาเนี่ยไหมมันฮาลาเนี่ยคนนี้ใครเพราะว่ามาลายกาที่ไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัยยินานบียิบรีนไอ้ซัยยินายิบรีนเท่านั้นอะลัยฮิสสลามที่มาติดต่อกันอยู่เป็นประจำพาไปอันรู้จักไงก็เหมือนกับนี่แหละถ้าเรารู้จักคนเยอะๆเนี่ยใช่ไหมเราไม่สามารถจะรู้จักเพื่อนของเพื่อนได้ทั้งหมดใช่ไหมหรือญาติของญาติได้ทั้งหมดโดยเห็นนี่เพื่อนของเพื่อนหรือญาติของญาติจะถามอันนี้ใครล่ะขึ้นมาจากเรือด้วยกันอันนี้ใครล่ะคนนี้ใครล่ะอ๋อโลนี่ไงนี่ก็หลานของกีคนนี้ไงอ๋อจริงจะรู้จักเป็นต้นเนี่ยเช่นเดียวกันมาลายกาที่เฝ้าประตูฟ้าชั้นที่สองก็ถามใครอ่ะนี่พาใครมาแต่ต้องเปิดแล้วเพราะว่าถ้ายิบรีนพามานี่ก็ต้องมีหนังสืออายาสิทธิ์แล้วนะโอเคแล้วใครอ่ะ
ก็ละยิบรีลุอะลัยฮิสสลามท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามก็เลยจึงได้กล่าวตอบว่า ฉันคือยิบรีลแล้วถ้าเขาไม่รู้จักยิบรีลด้วยซ้ำเพราะท่านยิบรีลก็ดูแลแต่ธุระเรื่องอะไรจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราเอาวะฮีลงไปให้นบีทั้งหลายใช่ไหมเราไม่ได้ไปตามชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยมาหลายก็ถามใครเนี่ยแต่ก็คงต้องมียศมีศักดิ์แล้วไม่งั้นจะมาถึงชั้นฟ้านี่ยังไงจะผ่านมาได้ยังไงแค่ยินไปแอบดูชะตาชีวิตมนุษย์เนี่ยที่คนก็ไปดูหมอใช่ไหมหมอจับมือแล้วก็โอ้โหระวังหน่อยนะช่วงนี้ช่วงนี้นะไม่รู้หรอกช่วงไหนแต่ว่าเวลาแน่นอนไม่รู้หรอกเพราะว่ายินไปแอบดูแล้วก็ต้องโผล่เพราะว่ามาลายกาคอยคว้างอยู่นะก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งแบบพอจะเก็บรายละเอียดได้ก็มาอีกแล้วลูกอุกกาบาตที่คว้างมาเพราะฉะนั้น ก็ละยิบรีลุท่านยิบรีลก็เลยบอกว่าก็ต้องเข้าใจว่าถ้ายิบรีลที่เป็นคนนี้เป็นใครมาลายกาคนนี้เป็นใครต้องเป็นมาลายกาที่มีความสำคัญไม่งั้นก็คงจะผ่านด่านทั้งหลายมาไม่ได้มันยินผ่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะจะต้องถูกมาลาอิกะห์ต่างๆนี่ขัดขวางก็ละยิบรีลอ้อฉันยิบรีลกีล่ะว่ามัมมากอ้อยิบรีลใช่ไหมใน AI ก็บอกที่มีชื่อยิบรีลเนี่ยโอเคแล้วพาใครมานี่ไม่ใช่มาลาอิกะห์เนี่ยถูกไหมถ้าเราดูจากเครื่องไม่ใช่เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอะไรที่เขาถ่ายรูปภาพกล้องถ่ายรูปชั้นนำอ่ะที่ถ่ายให้เห็นไอความร้อนของร่างกายมนุษย์อ่ะถูกป่ะก็จะเห็นมวลสีอะไรแบบเนี้ยผมก็เล่าไปเรื่อยเลยเอานึกลองแล้วกันมวลสีที่มันเห็นเป็นแสงเป็นมวลสีว่าคลื่นความร้อนจากมนุษย์เนี่ยออกไปอ่ะก็เห็นแล้วนี่มาลาอิกะห์อย่างหนึ่งแต่มนุษย์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมคนเราในเวลาแต่งอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งมาอย่างดีเดี๋ยวก็เหงื่อออกแล้วถูกไหมมีไอความร้อนออกมาแล้วมาลายกาก็มองดูว่ามันมากแล้วนี่อะไรอ่ะนี่มัคคุโลกอ่ะนี่มัคคุโลกนี่มนุษย์เนอะนี่ยินสุนอาดัมอาดามีนี่พวกอาดัมเนี่ยมันอะไรของมันใครพาใครมาก็ละมุฮัมมัดกี่ละว่าก็ดอัลสลาอีเลยว่าก็อุรสิลาอีเลยโอ้ก็เลยกล่าวว่าใช่ๆฉันได้รับริซาละภารกิจไปพามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากอละนะอัมหมายความว่าแล้วก็เธอมีภารกิจได้รับแต่งตั้งไปพาเข้ามาเหรอถึงได้หรือว่านึกสบายใจยังไงก็พามาหรือได้รับภารกิจที่อัลตะลากำหนดก็ละนะอัมใช่อัลตะลากำหนดภารกิจนี้กีละมารฮบันบิเมื่อนั้นเองเสียงมาลาอิกะห์ต่างๆที่ควบคุมฟ้าชั้น2จึงเปล่งกันอย่างเซ็งแซ่ว่ามารฮบันขอต้อนรับยิบรีลและมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะนิอ์มัลมะญีอูแล้วก็นี่ก็เป็นเสียงที่เปล่งแซ่ซ้องสะดุดีไงว่า ยินดีต้อนรับแล้วก็นับเป็นการมาและคณะที่มาที่ทรงบารักัตความเนียมัดความจำเริญอย่างยิ่งความบารักัตอย่างยิ่งความเนียมัดความโปรดปรานอย่างยิ่งฟาฟาตาฮะประตูก็เปิดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ฟาลัมมาคอลลัสตุอิซายะฮยาวะอีซาวะฮูมาอิบนาคอลัตันพอเข้าประตูชั้นฟ้าที่สองเข้าไปนี่ท่านนบีก็เล่าเลยอย่างกับคนที่ ไปต่างประเทศแล้วก็รายงานใช่ไหมครับตอนนี้ผมผ่านประตูพระราชวังเข้ามาแล้วด้านข้างๆนี่จะเป็นทหารยืนอยู่ถือธงทิวต่างๆมีผู้สีแดงแบบนั้นและอารมณ์แบบนั้นเลย ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอผ่านชั้นประตูชั้นฟ้าที่สองเข้ามาได้ท่านก็บอกก็เล่าให้เราฟังเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกตะอาลาฟังว่าฟะฟุติฮะประตูก็เปิดออกนะพอประตูเปิดออกฟะลัมมาคอลลัสตุ
พอฉันผ่านประตูเข้ามาอย่างเรียบร้อยโอ้โหประตูอาจจะใหญ่กว้างใหญ่อลังการพอผ่านพ้นประตูเข้ามาเข้าไปในอาณาบริเวณที่เป็นชั้นฟ้าชั้นที่สอง มันต้องมันจะไม่ใช่ว่าเจอคนนั่งอยู่ข้างประตูไม่ใช่ต้องเดินผ่านประตูเข้าไปสักระยะหนึ่งจินตนาการคืออะไรประตูพระบรมมหาราชวังใช่ไหมด้านในสนามหลวงเนี่ยจากประตูเข้าไปก็จะถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเดินเข้าไปอีกยิ้มมีประตูชั้นสองอีกจากประตูชั้นสองก็ไปนู่นอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยเมตร200เมตรจึงถึงตัวพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี่เช่นเดียวกันฟาฟุตที่ฮะประตูฟ้าก็เปิดออกชั้นสองเปิดออกฟัลมาคอนลัสตุพอฉันเดินผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปสู่อาณาบริเวณของชั้นฟ้าชั้นที่สองอีดะฉันก็เจออีดะยะฮยาวะอีซาฉันก็เจอเซยดินานบียะฮยาแล้วก็เซยดินานบีอีซาวะฮูมาอิบนาคาละทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันลูกป้าเป็นลูกป้าลูกอากันอันนี้เป็นทางแม่ก็ลูกป้านะลูกน้ากันไม่ใช่น้าแต่พี่สาวท่านบีอีซาเป็นลูกของป้า ก็ล่ะแต่ที่รู้เพราะอะไรเพราะว่ามีคนอธิบายก่อนท่านบีก็ไม่เคยเจอไงมาลายกาจึงบอกว่าก็ล่ะที่ฉันรู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมาลายกาหันมาบอกฉันว่าก็ล่ะฮาซายะฮยาวะอีซาโอ ท่านนบีมูฮัมมัดครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นมั้ยนี่นั่งอยู่บนตังบนอะไรวัลลอฮุอะลัมนั่งอยู่บนตังทั้งสองเนี่ยนี่คือยะฮยาแล้วก็อีซาโอ้แต่ท่านนบีรู้จักมั้ยรู้จักท่านนบีจะรู้จักคือไม่เห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าในตอนก่อนมาเนี่ยแต่รู้จักลำดับวงวานทั้งหมดเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่ไปเทศนาที่ตออิฟประเทศที่ตอยฟเพื่อเพราะเห็นว่าพวกกุเรชมักกะเนี่ยไม่รับศาสนาเลยพากันต่อต้านก็ไม่เป็นไรมักกะยังมีตอยฟอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็ไปเที่ยวกันก็ไม่ใช่ใกล้ทีเดียวหรอกแต่ว่าถูบนภูเขาสูงอากาศเย็นอย่างกันนู่นเลยอ่ะน้องๆเทือกเขาแอลฟ์หรือว่าในอินเดียก็ชิมลามัสูรีเห็นไหมปลูกกุหลาบทับทิมโอ้โหส้มแอปเปิลอะไรมักกะเป็นอะไรเป็นงูฝุ่นทรายเป็นหินเอาตออีฟก็ได้ก็ไปเทศนาที่ตออีฟคนตออีฟก็ไม่ฟังก็ไล่เอาให้เด็กเนี่ยมาเอาฝุ่นขว้างกรวดขว้างหินขว้างก็เลยเดินหลบเดินออกไปจากเมืองเพราะอยู่ไม่ได้แล้วก็มานั่งที่กำแพงบ้านคนกำแพงเป็นดินบ้านค่อนข้างออกมานอกเมืองหน่อยไกลจากชุมชนเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรแต่ว่าเป็นธรรมเนียมอาหรับคนเดินทางผ่านมาก็ต้องให้ข้าวให้น้ำก็เลยให้คนใช้ไปคนเป็นเด็กรับใช้เนี่ยมาจากแถวบาบิโลนในอิรักก็คงแบบทุกวันนี้แหละในซาอุดิอาหรับนี่ก็มีอาหรับที่จนกว่าเพราะมักกะเป็นเมืองศูนย์การการค้าก็อาหรับที่จนกว่าก็จะมาทำมาหากินมาจากประเทศนู้นประเทศนี้เยอะเยเมนมาขับรถอะไรเงี้ยนะเยเมนมาทำงานแบกข้าวของจอร์แดนก็มีการศึกษาหน่อยก็มาเป็นผู้จัดการร้านค้าบริษัทนู่นนี่แบบเดียวกันก็เด็กอิรักเนี่ยเด็กบาบิโลนก็มารับใช้นายก็บอกเอาข้าวน้ำอะไรไปให้กินพอเอาสำรับไปให้ยกไปให้ใส่ถาดใส่กระจาดอะไรไปให้มีผ้าคลุมอยู่เพราะท่านนบีเปิดออกผ่านจากทักทายพูดคุยแล้วก็ล้างไม้ล้างมือแล้วก็ฉีกขนมปังออกฉีกโรตีออกก็จะจิ้มทานก็ใส่ปากก็บิสมิลลาห์ เด็กคนนี้ก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เคยเห็นคนในอาหรับเนี่ยในอาหรับตรงเนี้ยมักกะมะดีนะห์ตออิฟเนี่ยที่เวลากินอะไรแล้วพูดบิสมิลลาห์ท่านนบีก็ถามว่าแล้วเธอสงสัยตรงนี้เพราะอะไรล่ะบอกเพราะฉันเป็นนาซอรอฉันเป็นคริสต์เพราะคนจะเป็นคริสต์ก็คือด้วยพระนามของพระเป็นเจ้าผู้สถิตในสวงสวรรค์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ถูกไหมแล้วก็ต่อไปก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งก่อนจะกินก็คือละหมาดไม่ละหมาดแล้วละหมาด10เวลาละหมาด10เวลา15เวลาไม่ต้องละหมาดแล้วแต่ละวันละหมาดตอนกินข้าวคือตอนกินข้าวทุกคนก็ดูอากันข้าแต่อัลเลาะห์ตะอาลาผู้สถิตบนฟากฟ้าอะไรอย่างเป็นต้นแล้วก็มีและลูกของพระบุตรของพระองค์อะไรว่าไปตามอะกีดะห์ความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นพอเห็นนบีฉีกนมปังบิสมิลลาห์โอ้คุณเป็นอาหรับยังไงเนี่ยถ้ามาทำฉันไม่เคยเห็นอาหรับคนไหนฉันดูรับใช้แล้วคนนายมีแขกไปแขกมาเยอะแยะทุกๆเดือนอยู่เลี้ยงฉลองทุกๆโอ้โหปีๆนี่ไม่รู้เลี้ยงกันกี่ครั้งทุกคนที่มากินเนี่ยมาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนสารพัดทุกชนชั้นวรรณะในมักกะมะดีนะห์ตออิฟยัสริบอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยทำไมท่านพูดล่ะบอกอ๋อฉันเป็นนบีของอัลเลาะห์แล้วเธอทำไมเธอรู้เรื่องนี้ล่ะฉันเป็นผมเป็นนซอรอก็มาจากที่เมืองนี้ท่านนบีก็บอกโอ้ที่เมืองนี้ก็เป็นเมืองของนบีท่านนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนั่นแหละเขาเป็นพี่ของฉันเพราะนบีเป็นพี่น้องกันทั้งหมดไม่ว่าจะแสนกว่าคนหรือว่า25ท่านก็เป็น นบีเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติสายเลือดกันเพราะฉะนั้นดูเห็นนี่เองอ่ะยะฮยาวะอีซาก็เป็นผู้พี่ผู้น้องกันนะนบีอีซาเป็นลูกป้าไอ้ลูกนะไอ้ไม่ใช่ยะฮยาเป็นลูกของป้าของท่านนบีอีซาท่านยิบรีลก็เลยบอกว่าก็ละฮาซายะฮยาวะอีซาอ้อมุฮัมมัดครับนี่คือยะฮยาและนี่คืออีซาฟะซัลลัมอะลัยฮุมาอะลัยฮิมาฟะซัลลัมอะลัยฮิมาฟะซัลลัมตุฟะรดันแล้วก็มลาอิกะห์ญิบรีลก็ให้สลามแก่ท่านทั้งสองฟะซัลลัมตุฟะรดันฉันก็ให้สลามด้วยเช่นเดียวกันทีละคนนี่เป็นต้นโอเคอันนี่ก็เป็นในหะดีษนะที่รายงานโดยท่านมาลิกบินซาอะห์ในเรื่องราวนี้ทำให้เราได้ทราบว่าท่านนบีซักรียานั้นเป็นพี่เขยของท่านหญิงมารยัมแล้วพี่สาวท่านหญิงมารยัมที่เป็นภรรยาของนบีซักรียาชื่ออะไรนี่เป็นต้นรายละเอียดแบบนี้บางทีเราไปถามคนที่ประกาศตัวเป็นคริสต์เองเนี่ยก็ไม่รู้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านหญิงมารยัมกับท่านเสคารียาเนี่ยที่เขาเรียกสัมพันธ์กันยังไงและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสคารียาเนี่ยเลี้ยงท่านเลี้ยงดูอุปถัมภ์ท่านหญิงมารยัมมาอยู่ๆก็ท่านหญิงมารยัมก็เกิดมาแล้วก็เป็นสาวแล้วก็นั่นเลยเป็นคู่มั่นอะไรก็ว่าไปว่าอียาซุบิลลาฮิตะอาลาแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดที่ไปที่มาอยู่ๆก็มีคน2คนนี้โผล่ขึ้นมามีท่านหญิงมารยัมปรากฏขึ้นมาเล่าท่านหญิงมารยัมแล้วก็ให้กำเนิดโดยเดชานุภาพของพระเป็นเจ้าได้บุตรขึ้นมาและบุตรเนี่ยก็แต่บทเนี่ยสืบได้สืบไปถึงนี่จนถึงอับราฮัมจนถึงอิบราฮิมผ่านไปถึงโซโลมอนไปถึงดาวูดไปถึงฮารูดไปถึงมูซาไปถึงยูซุฟไปถึงอิสฮากไปถึงยากูบก่อนแล้วไปถึงอิสฮากแล้วไปถึงอิบราฮิมเอ้าแต่รายละเอียดใกล้ๆตัวว่าถ้างั้นท่านหญิงมารยัมเป็นลูกเต้าเหล่าใครตอนโตมันยังไงอะไรไม่มีวัยเด็กไม่มีนะภรรยาของท่านนบีซากะรียาอะลัยฮิสลามที่เป็นพี่สาวของท่านหญิงมารยัมเนี่ย ในรีวายะห์หนึ่งนะแต่อีกรีวายะห์หนึ่งก็คือท่านหญิงมารยัมเป็นหลานเป็นหลานก็วันเราฟังประกอบความรู้แต่ชื่อเอาแต่ว่านางชื่ออะไรท่านหญิงนั้นชื่ออะไรท่านหญิงชื่อในภาษาอาหรับเราเรียกว่าอาลียาชบีท่านหญิงอาลียาชบีซึ่งยิวก็ภาษายิวเป็นภาษาอารามีนะเป็นฮีบรูแต่เวลาอาหรับเราก็เรียกตามคำภาษาใกล้ๆกันแหละเหมือนไทยกับลาว อาลียาชบีแต่เวลาไปถึงกรีกก็ไปถึงโรมันแล้วไปถึงเยอรมันถึงฝรั่งเศสถึงสเปนถึงโปรตุเกสอาลียาชบีเป็นเอลิซาเบธ
เอลิซาเบธคืออาลิยาสมันต้องเข้าใจดิมาร์กาเร็ตเช่นเดียวกันมาร์กาเร็ตเช่นเดียวกันชื่อหลายคนเลยที่เราเห็นเป็นฝรั่งนี่แหละก็เหมือนกับจอนนั่นแหละก็คือยะฮยานี่เป็นต้นนะต่อไปนะครับต่อไป ทีนี้เวลาที่เลี้ยงเอามาอุปถัมภ์ดูแลแล้วอันนี้ก็เล่าไปเลยแล้วกันว่าก็ท่านหญิงมารยามนั้นก็ต้องอยู่ในมัสยิดอักซออัลไฮกัลเนี่ยที่อยู่กลางกรุงเยรูซาเล็มนั้นอนุมานเป็นยังไงเล่าแล้วเล่าหลายครั้งแล้วก็ตัวอาคารหลักเป็นเหมือนไบตุลลอห์แต่เนื่องจากว่าไบตุลลอห์ข้างในเราไม่ได้เก็บอะไรและความสำคัญของไบตุลลอห์อยู่ตรงไหน ทวนแล้วทวนอีกความสำคัญของไบตุลลอห์อยู่ข้างนอกความสำคัญของไบตุลลอห์อยู่ที่มุมหินดำที่สุดเลยมุมอื่นก็ว่ากันไปบางคนก็ให้ความสำคัญบางคนก็เฉยๆอะไรก็แล้วแต่ในทัศนะแต่ที่สำคัญที่ทุกคนเห็นต้องกันก็คือมุมหินดำนะมุมทางตะวันออกเฉียงเหนือมุมหินดำแต่ข้างในดูเห็นนี่ข้างในจะละหมาดก็ละหมาดหันกันไปคนละทางที่สำคัญก็คืออยู่ข้างนอกเพราะว่าเวลาคุณอยู่ข้างนอกแล้วคุณต้องหันไปยัง360องศามุมของกะอ์บะห์แต่พออยู่ในกะอ์บะห์แล้วคุณก็หันออกไปเหมือนกันไม่ใช่หันไปที่มุมหินดำนี่เป็นต้นวะละฮุอะลัมด้วยเหตุนี้เองทำให้เราได้เห็นว่าในเรื่องราวของตัวอาคารมัสยิดแห่งกรุงเยรูซาเล็มนั้นนะเป็นอาคารอย่างนี้ก่อนแต่ที่สำคัญก็คืออะไรเขาเอาเตารอดเข้าไปเก็บไว้ข้างในแล้วก็ไม่มีหินดำเพื่อให้คนตะวาฟข้างนอกคนตะวาฟรอบเขาไม่มีหินดำแต่พอคนตะวาฟแล้วเนี่ยเขาก็ตะวาฟสักพักนึงแต่พอไปเนี่ยการที่มีเตารอดแล้วความเชื่อที่ว่าอัลเลาะห์เป็นศรัทธาความจริงกันแหละที่ว่าเตารอดอัลเลาะห์ส่งลงมาจากฟ้าเลยจะส่งมาในภาพไหนก็แล้วแต่จนที่เป็นข้อจินตนาการหูเป็นไฟพุ่งลงมาเขียนบนหินวัลลอฮุอะลัมแต่ว่าเตารอดอัลเลาะห์ส่งลงมาแล้วก็ต้องยกภูเขาตูดขึ้นมาด้วยเพื่อให้ปวงชนอิสราเอลนั้นน่ะมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าพวกนี้ก็เวลาอัลลอฮ์นบีบอกเดี๋ยวตาจะส่งเตารอดออกมาแล้วนะก็เมากันไปต่างๆแต่บรรดาพวกคนที่มีโรคในหัวใจในทรวงอกก็เมาไปต่างๆอัลลอฮ์จึงยกอัตูรขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเกิดเสียงกัมปนาทกึกก้องบังฟ้าบังดวงตะวันทั้งหมดทำกลางทุ่งอันกว้างใหญ่ในทะเลทรายนั่นน่ะในหุบเขากลางทะเลทรายนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นกับที่ใดแต่ว่าเป็นนิอามัตที่อัลเลาะห์ทรงประทานแก่วงวานอิสราเอลเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ย พอเอาเตารอดมาเก็บไว้ในอาคารที่สร้างเท่าๆกับไบตุลลอห์ก็เลยกลายเป็นว่าต้องอิหม่ามทั้งหลายอันนี้ก็คือขั้นตอนไปตามธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแต่ละสมัยเป็นเรื่องของมนุษย์ใช่มั้ยไอ้ตัวที่ไบตุลลอห์เป็นยังไงไบตุลลอห์ก็ยังต้องเอาน้ำหอมชโลมทาฝาไบตุลลอห์ทาหินดำเห็นไหมเป็นระยะแล้วเดี๋ยวคนมาจับมากูจุ๊บก็หมดแล้วคนมาเป็นพันเป็นหมื่นแต่ละชั่วโมงเราก็เอาน้ำหอมเทใส่มือก็ชโลมทากันอีกเป็นระยะแล้วก็ยังจุดกำยานเผารอบถือกำยานเผาเรายังทำเลยเช่นเดียวกันพอเอาเตารอดใส่ไว้ในเอาเตารอดเป็นเล่มๆใส่ไว้ในตัวไบตุลลอห์ซึ่งในตอนแรกๆมาลาอิกะห์แบกอยู่มีมาลาอิกะห์ประจำหน้าที่แบกเตารอดไว้ให้แต่พอศาสนาก็ค่อยจะเอาแล้วหย่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีความคิดอะไรเลอะๆเทอะๆมาลาอิกะห์หนีไปหมดพอมาลาอิกะห์หนีไปหมดเป็นไงก็เลยเดี๋ยวจะมันจะเสียเครดิตรัฐบาลจะอะไรนะเสียงของฐานเสียงมวลชนก็เลยแอบไปสลักรูปมาลาอิกะห์แบกเตารอดไว้ไรอีเดนแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเข้าให้แต่อิหม่ามที่เป็นของรัฐบาลอิหม่ามเจ้าหน้าที่อิหม่ามประจำตำแหน่งเข้าไปอย่างเดียวอิหม่ามไปก็ยังมันข้างในมันมืดๆนะก็เห็นตะคุ่มอยู่เอาพอใช้ได้แล้วคนก็กลัวมาลาอิกะห์ทุกคนกลัวมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาหาท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมกลัวไหมกลัวทุกคนกลัว
ก็มันใครก็เข้าไปก็ไม่มีใครกล้าจ้องหน้ากล้ามองต่างๆก็ตะคุ่มตะคุ่มอยู่มืดๆแต่เข้าไปต้องไปเผากำยานพอต่อมาก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่มาลายกาจริงบอกเวลาผ่านไปเป็นร้อยๆปีก็รู้แล้วไม่ใช่มาลายกาจริงเขาสลักไว้เข้าไปถวายกำยานเผากำยานข้างใน ทีนี้ก็มีอีกก็คือเป็นชั้นวันนะอีกโอ้พอไปก็เลือดมันชักปนชักไม่ใช่ค่อยไม่ใช่โอ้ลูกหลานของโตกีชัดๆแล้วของย่อของโอ้ก็ห้ามเข้าไปชั้นในเพราะอาคารเป็นตัวล็อกแค่นี้ก็เลยสร้างอาคารต่อขึ้นมาอาคารต่อขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปแค่ชั้นนี้พอแล้วข้างในก็เปิดประตูไว้มองเห็นมาลายกาดำในความมืดข้างในห้องไม่มีไฟเลยถือเตารอดอยู่แบกเตารอดไว้ข้างใน ทีนี้รอบๆก็จะมีลานตะวาฟแต่พอไม่ตะวาฟแล้วอาจจะตะวาฟก็ได้วัลลาฮูอาลัมเพราะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราทั้งหลายแต่สมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดมาเนี่ยในสมัยที่โรมันหลังจากที่โรมันทำลายมัสยิดอักซอแล้วเผาทำลายราบเรียบหมดจักรพรรดิติตุสบอกแม้แต่ศิลาก้อนนึงก็ไม่ให้เรียงไว้ก็พังไม่มีศิลาอะไรเหลืออยู่เลยทำให้ไม่เห็นเขาอะไรทั้งสิ้นยกเว้นแผ่นศิลาผนังศิลาฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่เป็นกำแพงที่เขาไปร้องไห้ที่เป็นโรงม้าของสุไลมานที่ไม่ไหวจะรื้อไงเพราะแต่ละก้อนโตอย่างกระโต๊ะตัวนี้แล้วเรียงกันเป็นพันเป็นพันก้อนหลายร้อยก้อนเป็นพันก้อนทั้งฝาเนี่ยและถ้ารื้อเนี่ยภูเขาข้างบนอาจจะถล่มลงมาแล้วก็มันต้องไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าข้างบนร่องรอยของตึกที่เป็นคอมเพล็กซ์ทั้งหมดไม่มีแล้วนี่เป็นฝาที่เป็นฝาหินที่กันหน้าผาไว้ข้างบนก็จะเป็นลานของลานหินข้างบนก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นทีนี้ด้วยเหตุนี้เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาตอนที่ยังมีมัสยิดอยู่เขาตะวาฟหรือไม่ตะวาฟก็ต้องไปดูรายละเอียดในบันทึกของที่พวกยิวเล่าไว้ก็เป็นเรื่องที่พวกนักทำวิญญาณิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกจะต้องทำต่อไปแต่เราเล่าพอให้เห็นภาพแต่ที่มีก็คืออ่างน้ำทำจากโลหะที่เป็นเงินหรือเป็นทองคำและที่ความที่พวกเขาเริ่มมีคุรฟาตความเลอะเลอะเทอะๆก็ทำสิงโตแบกกะละมังนี่ไว้อ่างน้ำนี่ไว้ถามว่าทำได้ไหมก็มุสลิมที่สเปนอันดาลุสเนี่ยน้ำพุในพระราชวังของมุสลิมเนี่ยก็ทำสิงโตแบกกะละมังนี่ไว้แบกอ่างน้ำพุนี่ไว้และก็ความที่อาหรับไม่เคยอาหรับตั้งแต่รับอิสลามมาเนี่ยไม่เคยสลักไม่เคยปั้นอะไรเนี่ยสิงโตแต่ละตัวเนี่ยก็หน้าเป็นแมวไปหมดก็มีอัลเลมคนหนึ่งเขียนหนังสือเรื่องอันดาลุสผมอ่านจนตรงอยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาบอกว่าสิงโตชุดนี้ไม่สวยแต่มีชื่อเสียงแต่มีชื่อเสียงคนแห่มาดูทั่วโลกเพราะว่าที่พระราชวังอัลฮัมบราหรืออัลฮัมบราเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนะครับคนก็จะมาดูเนี่ยอ่างน้ำพุที่สิงโตที่เหมือนแมวแบกอ่างน้ำพุเนี่ยก็ดีเหมือนกันพวกยิวก็แบบเดียวกันก็ไม่ได้ใช่แบบเก่งแบบกรีกแบบโรมันที่จะสลักอะไรสวยสดงดงามก็สลักสิงโตเนี่ยแบกอ่างโลหะและอ่างน้ำนี่มีไปทำไมเขาก็ต้องอานละหมาดก็เหมือนกับกอลละมันก่อนเราอิหม่ามเราเนี่ยมาจากบ้านก็อาบน้ำอะไรมาเรียบร้อยแล้วใส่น้ำหอมเหมือนอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยจะออกมาสอนแต่ละทีเนี่ยต้องอาบน้ำถ้าไม่เพียงแค่อ่านตะละหมาดนะท่านอาบน้ำเลยแล้วก็ใส่เครื่องหอมแล้วจึงมานั่งแล้วคนก็มานั่งเรียนที่มาดีนะเนี่ยเช่นเดียวกันอิหม่ามแต่ละคนที่จะมาประจำหน้าที่ไม่ใช่คนเดียวแล้วก็เป็นอาณาจักรยิวพอเป็นอาณาจักรปั๊บก็ต้องมีพิธีรีตองไงถูกไหมก็ดูอย่างกับบางประเทศเนี่ยโอ้โหกว่าจะละหมาดอีดได้เขาไม่ใช่แค่อย่างเราพอถูกไหมใครจะไปเปล่งเสียงที่ไมโครโฟนไม่ได้หรอกนะว่าจะอ่านเพราะอย่างอาจารย์ไปคว้าไมโครโฟนเขาไม่ส่งไมโครโฟนให้หรอกถูกไหมไมโครโฟนเขาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เขาคัดไว้เท่านั้นเองไม่ใช่มาเป็นเราก็ส่งไปเรื่อยๆเหนื่อยไงอ่านนานแล้วตั้งแต่หกโมงไม่มีใครมาต่อเลยก็
ใครมาเฮ้ยกวักมือมันมาเรียกต่อเขาไม่มีหรอกเขาต้องเป็นตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น อ่างน้ำเนี่ยจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทายที่จะใครจะได้นำได้ท่านหญิงมารยำไปเลี้ยงไปอุปการะเพราะว่าอิหม่ามทั้งหลายที่ประจำอยู่ในมัสยิดเนี่ยเป็นญาติกันทั้งนั้นทีนี้ก็หูสืบเวลามาตั้งแต่สุไลมานเนี่ยตั้งแต่ดาวูดเนี่ยตั้งเป็นกี่ร้อยปีนับกันเหนื่อยเลยแหละทุกคนก็อ้างหมดว่าฉันเป็นญาติใกล้ถ้าฉันเป็นญาติใกล้ก็ต้องได้ท่านหญิงมารยำไปแล้วทุกคนพอเห็นโง่เฮงท่านหญิงมารยำเท่านั้นแหละโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วทุกคนก็รู้จักใครรู้จักอิมรอนพ่อของท่านหญิงมารยำอาลีอิมรอนรู้จักแม่ของเธอถูกไหมแล้วก็รู้ว่าทั้งพ่อทั้งแม่พ่อท่านก็เป็นอะไรอิหม่ามประจำมัสยิดเช่นเดียวกันเหมือนกับอิหม่ามฮารอมมีหลายคนเขารู้จักแต่ละคนแต่ละโอ้โหแล้วรู้โอ้โหอิมรอนนี่เคร่งครัดมากยืนละหมาดเป็นชั่วโมงละทั้งละหมาดในหน้าที่แล้วก็ละหมาดในหน้าที่ไม่นานเราก็มีคนเฒ่าคนแก่คนพิการอะไรเยอะแยะแต่ละหมาดส่วนตัวน่ะนานสาธยายเตารอดเป็นโอ้โหเป็นชั่วโมงทุกคนรู้หมดแล้วก็พอภรรยาของท่านให้กำเนิดท่านเสียชีวิตไปเป็นกัมพร้าเห็นไหมท่านหญิงมารยำเป็นกัมพร้าพอให้กำเนิดมามารยำต้องไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องเราเคยได้ยินว่าพ่อเขาเนี่ยขอดูอาไว้ทุกคนก็อยากจะเลี้ยงท่านหญิงมารยำมันจะไปเกี่ยวกับตรงนั้นก็คือนะ พอคลอดมาปั๊บก็เป็นกำพร้าพ่อเห็นไหมเป็นกำพร้าพ่อแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเลี้ยงดูยังไงก็เหมือนกับเรื่องราวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละท่านหญิงอามินะห์จะเลี้ยงดูยังไงคนพันห้าร้อยปีอ่ะผู้หญิงไม่ได้ทำมาหากินแบบนี้หรอกตลาดจะออกไปตลาดยังไงอ่ะถูกไหมซาอุดีอาระเบีย40ปีที่แล้วไม่ต้อง40ปี20ปีที่แล้วในซอยบ้านจะออกไปซื้อของที่มินิมาร์ทปากซอยยังไม่ได้เลยผู้หญิงไม่มีมะห์รอมสมัยนู้นนะแต่หย่อน20ปียังเป็นแบบนั้นอยู่เลยแล้วจะไปไหนไปหาหมออะไรต่างๆจะขับรถไปเองก็ไม่ได้แล้วก็โอ้ย 2,000 ปีเนี่ยแล้วยิวน่ะเคร่งครัดมากขนาดไขมันวัวกินไม่ได้ยิวเคร่งมากบางทีเคร่งจนเลยเถิดนั่นเห็นมั้ยเวลาทูฮัมมิลนามาลาตอกอตอลตามบิและอย่าให้เราต้องถือภาระชะรีอะห์อะไรที่มันชะรีอะห์อะไรที่มันเกินความสามารถเพราะยิวถือจนเกินความสามารถตรงนี้เองเนี่ยก็โต้เถียงกันมันในอายะห์นี่จึงบอกว่าโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าไม่ได้อยู่ในเวลาที่พวกเขาโต้เถียงกันโต้เถียงกันเพื่ออ้างสิทธิ์ในการที่จะนำเอามารยำไปเลี้ยงในอุปการะทุกคนก็อ้างหมดโอ้ยฉันใครเฮ้ฉันก็ย่อเขานี่ใครเห็นไหมแล้วก็ย่อของฉันก็ย่อของเขานี่ใครย่อของย่อเขาอีกทีนี่อ้างกันใหญ่เลยเอาทุกคนก็อ้างกันหมดตัดสินไม่ได้ก็ญาติใกล้ชิดทั้งนั้นคงจะนึกออกกันนะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องไปสู่การตัดสินโดยอัลลอฮ์ตาลาแล้วทุกคนเป็นอิหม่ามหมดเอางี้ให้อัลลอฮ์ตกให้อัลลอฮ์ชี้ขาดมาแล้วกันได้ทำยังไงอ่ะจับฉลากอยู่ในชะรีอะห์เหมือนที่เขาจับฉลากกันทั่วไปนะทุกคนเป็นสมาชิกของสหกรณ์หมดทุกคนเป็นสมาชิกของบริษัทตะกาฟุนหมดแล้วจะให้ใครไปทำฮัจญ์ล่ะให้3 ตัว 3ที่นั่งตัว3ใบสมาชิกต้นทนนี้พันคนกี่พันคนจับฉลากก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันไม่ใช่กรรมการให้เองโอ้พอแล้วก็เรื่องแปลกนะหลายๆแห่งที่จับฉลากมาเนี่ยเอออัลตาลาไปทำมันจะต้องเอ่ยชื่อละเอียดแล้วกันนะบริษัทให้ตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วกันคนที่ได้อ่ะมีตังค์โอ้คนก็งงนี่เป็นต้นแล้วแต่แปลว่าทุกคนพูดอะไรได้ไหม
ม่ได้เพราะอัลตลาให้ไงมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่แบบกรรมการหรือว่ามีการหมกเม็ดหรือว่ามีล็อบบี้ไม่เลยเขาคละกันมากระดาษโอ้โหเป็นหมื่นชิ้นน่ะกี่พันชิ้นปุ๊บออกชื่อมาเอ้าจะมีตังค์นี่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาไม่ได้จงใจตัวเขาเองก็ไม่ใช่นั่นเขาไม่ได้ไปวิ่งไปล็อบบี้ไปอะไรกรรมการก็ไม่ได้ฟังเสียงอะไรกันมามีการกระซิบกันมาบ้าวอัลตาลาให้กำหนดก็สะอาดเกลี้ยงเก่าเช่นเดียวกันนี่ก็เหมือนกันอ้าวจับฉลากจะจับฉลากยังไงล่ะท่านทราบไหมกระดาษเนี่ยเป็นของแพงเอาดูสิกุตตาบุญวะฮ์อยู่ผู้บันทึกอายะผู้บันอาลักษ์ที่บันทึกกุรอานเนี่ยบันทึกใส่กับอะไรครับเห็นไหมกระดูกโอ้โหพอเราฟังเนี่ยมันเราคิดว่าแต่จริงต้องเข้าใจนะเหมือนกับแผ่นงานน่ะกระดูกก็เหมือนงานนะถูกไหมใช่เหมือนกันแหละคล้ายๆกันน่ะแต่งาเป็นประเภทของเล็บก็กลุ่มกระดูกเหมือนกันแหละกระเด็นสวยสดงดงามเป็นมันแพรววาวหน่อยแต่กระดูกคล้ายๆเท่ามักขัดมาแล้วตัดตกแต่งเขาขัดอย่างดีขัดเป็นแผ่นๆได้จีนโบราณจักรวรรดิจีนน่ะเขียนบนกระดองเต่าด้วยซ้ำเพราะความที่ไม่รู้จักเนี่ยจากกระดองเต่ามาก็เริ่มค้นพบว่าไม้ไผ่ใช้ได้กระดองเต่าโอ้โหหายากไม้ไผ่มาก็มาเกาแล้วก็มาเรียงแล้วเอาเชือกร้อยเป็นแผ่นกลางก็อ่านได้เขียนเรียงลงมาเรียงลงมาเป็นแผ่นๆเขียนตัวสองก็เรียงลงมาได้แต่ว่าต้อง 2,000 ปีที่แล้วนะกระดาษหายากพันกว่าปีที่แล้วนี่ยังกระดาษหายากเลยถ้าจะเอากระดาษที่ท่านจะเอากระดาษมาเขียนแล้วก็มาว่ามันเป็นการสิ้นเปลือยประฉีกที่ชื่อทำลายข้าวของปาปิรัสมีมันของแพงเอาของที่ไม่ต้องเสียหายดีกว่าทุกคนมีปากกาของตัวเองเห็นไหมในสังคมมุสลิมเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะชี้กุรอานเนี่ยจะต้องมีไม้ชี้เลยตอนนี้มันยุคนวัตกรรมแล้วมันมีแล้วแต่นะถ้ามีใครยังใช้อยู่โอ้โหคนก็ไม้ไปไหนล่ะทายอบอกนะเอาเปิดอ่านใช่อาจจะอ่านเอาไม้มาก่อนหากันไปไม่ต้องอ่านแล้วเพราะว่าไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วไม้ใช่ไหมเราก็เลิกไปแล้วไงแต่จริงๆดีมันดีแต่พวกยิวตอนนู้นตอนนี้เขายังไม่เลิกนะยิวตอนนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในนิวยอร์กอยู่ลอนดอนอยู่โคเปนเฮเกนเรียกว่าจะถูกยุโรปรู้จักแต่พาราณสีโคเปนเฮเกนอยู่กรุงเบอร์ลินอะไรก็ตาม ยังใช้อยู่เด็กๆยิวอ่ะที่เรียกว่าจะโตขึ้นมาแล้วเราตะมัดกุรอานใช่ไหมตะมัดกุรอานนี่เขามีเหมือนกันของเราตะมัดกุรอานของเขาก็มีพออ่านจบเตารอทั้งเล่มอ่ะโอ้โหก็ตะกุกตะกักกันแย่เลยแหละเพราะว่าอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาเนี่ยโอ้โหยิวก็มานะเรียนน่ะเขาก็คงไม่ได้อ่านเตารอทั้งเล่มหรอกแต่เขามีตะมัดตามที่เขากำหนดแล้วว่าถือว่าตะมัดได้แล้วพอตะมัดได้เนี่ยนะเด็กๆยิวเนี่ยอายุ12 13 14 15เนี่ยทีนี้ยิวเนี่ยมันเขาอยู่ยุโรปไงอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาต้องใส่สูทผูกไทหูกระต่ายแต่เด็กผู้ชายก็ยังใส่หมวกอยู่เด็กผู้ชายก็ใส่กะปิยะอยู่แล้วก็ต้องมีสารบันคุมไหลก็ไปที่ไซนากอกหรือสุเรายิวนะไม่ใช่โบสถ์ยิวนะสุเรายิวยิวสุเรายิวไม่ได้มีเทวรูปอะไรไปยังไซนากอกหรือสุเรายิวประจำเมืองอย่างที่โตรอนโตหรือที่มอนทรีอัลหรือที่ลอนดอนอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องอ่านให้แรบไบหรือโต๊ะครูฟังจึงจะตำมัดตำมัดของเขาอ่ะนะก็อ่านไม่ได้ต้องครูจะต้องเตรียมปากกาไว้แล้วก็ชี้แล้วก็ชี้อ่านโดยเหตุนี้เองอิหม่ามทุกท่านเนี่ยจะต้องเข้าไปสาธยายเตารอดเนี่ยนะก็จะต้องมีปากกาของตัวเองจำเป็นเลยต้องพกปากกาเหล็กไว้จะทำด้วยเหล็กหรือโลหะเงินหรือต่างๆตามที่ชารีอะห์อนุญาตเพราะฉะนั้นแต่ปากกาแต่ละคนเนี่ยเขารู้ไงจำได้ไงทำงานมาเองสมัยก่อนไม่ได้มีอะไรนะการผลิต
พื่อป้อนตลาดแบบนี้หรอกถ้ามีก็เขาอาจจะตอกเหล็กลงไปตอกลงชื่อลงไปก็ได้วัลลอฮุอาลัมนั้นตอกได้อยู่แล้วที่ใบมีดยังตอกได้เลยมีดอรัญยิกตอกได้เพราะฉะนั้นปากกาถ้าเป็นเหล็กหรือเป็นโลหะเงินเขาก็ตอกชื่อลงไปได้วัลลอฮุอาลัมทุกคนก็จะรู้ดิปากกาใครเอาปากกาออกมาเจ้าไม่ได้อยู่ในตอนที่พวกเขาพากันขัดแย้งนะโต้แย้งกันว่าใครจะมีสิทธิ์อุปการะมารยัมเรื่องนี้เห็นไหมเป็นความยิ่งใหญ่ของกุรอานกุรอานเป็นมุอ์ญิซะฮ์ของอัลกุรอานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ในความเป็นจริงเป็นความสัตย์จริงของอัลกุรอานเพราะสิ่งนี้ไม่มีปรากฏในพระคัมภีร์พระคัมภีร์อื่นแม้กระทั่งเป็นพระคัมภีร์ที่กล่าวอ้างว่ายกย่องเกียรติยศของท่านนบีอีซาหรือพระเยซูแม้แต่พระคัมภีร์ที่กล่าวอ้างว่ายกย่องเกียรติยศของท่านหญิงมารยัมและนี่คือศาสนาของอีซาบุตรของมารยัมที่แยกไปเป็นศาสนานี่คือศาสนาของอีซาบุตรมารยัมยังไม่มีเรื่องราวที่ละเอียดอย่างนี้เลยไม่รู้จักครับงงโอ้มีเหรอแต่พอฟังดูแล้วน้ำตาไหลเลยนี่คือเรื่องราวของพระแม่พระมารดาพระนี่คือเรื่องราวของก่อนที่พระมารดาของพระเยซูจะโตขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่แบมเบาะอยู่เนี่ยพวกเขาแย่งกันอุปการะเธอด้วยความยิ่งใหญ่อันนี้เห็นไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรครับพอโยนลงไปเป็นยังไงบ้างปากกาทุกคนว่าเป็นปากกาเหล็กโยนลงไปในน้ำจมหมดเลยยกเว้นปากกาของซัยยิดินานบีซากะรียาอะลัยฮิวะอะลานบีนาสลามลอยอยู่อุลามายิวบรรดาอิหม่ามยิวทั้งหมดเขาเงียบหมดเลยเดินหันหลังกลับหมดวัสสลามสลามอิลาลิกะเดี๋ยวตอนอิชาเจอไหมเอ้ยไปกินข้าวหมกกันดีกว่าใครสนิทกับใครข้างๆก็เอ้ยไปๆไอ้เขานัดอยู่ไม่ใช่เหรอไปๆเอาจะมีธุระกันใหญ่เลยหายไปหมดเลยแยกย้ายไปหมดนบีซักรียาจึงไปรับ ท่านหญิงมารยัมมาหรือในตอนนั้นแม่ของท่านหญิงมารยัมอุ้มมาอยู่แล้ววัลลอฮุอะลัม อุ้มมาว่าตอนนี้พ่อเขาไม่มีแล้วใครจะอุปการะว่าฉันเลี้ยงดูไม่ได้หรอกจะไปตลาดยังไงจะพาเขาไปหาหมอยังไงถูกไหมไม่มีมะห์เร็มพาออกไปไม่สะดวกแล้วก็เลี้ยงดูที่ไหนเลี้ยงดูในบริเวณมัสยิดอักซอมัสยิดอักซอก็เหมือนกับมัสยิดฮารอมโหใหญ่ขนาดไหนตอนนี้มัสยิดฮารอมเป็นยังไงก็ไปเดินหลงกันเห็นไหมแล้วไม่ต้องไปจำหรอกไอ้ที่ตั้งกุรอานตรงนี้น่ะเหมือนกันหมดทุกด้านแหละผมไปหลงนี่จำไว้เลยนะตรงนี้นะนี่เลยหลงเพราะเหมือนกันหมดก็มีแต่ของเขาเป็นอะไรก็เล่าแล้วก็มีอาคารของเราไม่มีบ้านพักมีห้องพักเฉยๆเขามีทั้งอาคารกลุ่มบ้านพักของอิหม่ามทั้งหลายและยังมีกุตตาบก็คืออาลักษ์เพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ไม่มีเครื่องพิมพ์ของเรายังมีนะกุรอานกุรอานแจกเป็นฮะดียะห์ให้แจกเป็นฮะดียะห์เขาต้องการเอากุรอานกลับไปอ่านไงชาวยิวทั้งหลายที่มาจากมณฑลต่างๆโอ้โหในตะวันออกกลางเนี่ยยิวอยู่ขยายไปขนาดไหนอ่ะยิวที่มีโอกาสมาอุมเราะห์มาฮัจญ์ของเขามายังมัสยิดนบีสุไลมานก็ต้องการเตารอดกลับไปไม่ใช่คนอ่านหนังสือไม่เคยออกสมัยก่อนบรรดาอิหม่ามของเขาที่จะเอากลับไปยังสุเราประจำชุมชนของเขาเองจึงต้องมีอารักคัดลอกมีหน้าที่เลยมีอารักคัดลอกก็ต้องมีบ้านพักมีห้องสมุดห้องอะไรต่างๆเลี้ยงเอาไว้ในมัสยิดเนื่องจากยังไม่ได้เป็นสาวนะยังไม่ได้มีประจำเดือนก็อยู่วิ่งอยู่ในนั้นแล้ววิ่งไปวิ่งมาเป็นยังไงก็ชอบไปอยู่ตรงมิหรอบเข้าได้ไหมเธอเป็นลูกของอิหม่ามเขาเป็นมิหรอบเหมือนเราแหละเด็กๆวิ่งเข้าวิ่งออกมัสยิดนี่เป็นต้นแล้วก็ในมัสยิดก็จะมีทั้งคนมาทำอิบาดัตมาเอติกาฟด้วยเช่นเดียวกันมีคอมเพล็กซ์แต่เขากั้นเป็นสัดเป็นส่วนมีทหารมีตำรวจมีการ์ดดูแลเรียบร้อยตรงนี้เองที่เวลา
ผมเล่าเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะเพราะเวลาเรามีจำกัดว่าเวลาท่านนบีซักกะริยาอะลัยฮิสสลามไปเยี่ยมไปดูหรือไปที่มิหรอบก็จะเจอไปหาท่านหญิงมารยัมพอไปฤดูร้อนก็เจอว่ามีผลหมากรากไม้ฤดูหนาวตั้งอยู่ในพานใส่อยู่ในถาดใส่อยู่ในถ้วยท่านบอกสงสัยเลยสิอายุเพิ่งจะ 8-9 ขวบเอง 10-12 เองใครเอาอะไรมาให้แล้วก็ต้องคิดต้องอันนาละกิฮาซายามารยัมมารยัมนี่มันอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรอธิบายสิตลาดก็ไม่ได้ไปแล้วเจอกับใครอ่ะใครเอามาให้อันนาละกิฮานี่มันอธิบายซิคืออะไรและที่อธิบายที่ไม่ต้องสงสัยคือไม่ได้คิดไปในเรื่องไม่ดีเพราะอะไรเพราะโอ้โหสมัยนู้นเรื่องเกษตรกรรมการตัดต่อพันธุกรรมการความก้าวหน้านวัตกรรมทางเกษตรกรรมที่จะให้ผลไม้ออกทั้งฤดูอ่ะตอนนี้มะม่วงออกทั้งปีใช่ไหมมีผลไม้ฤดูร้อนกินตลอดตอนนี้ฤดูหนาวมีกินตลอดไม่ใช่สมัยนี้ดิสมัยก่อนก็คือฤดูร้อนต้องมีของฤดูร้อนกินฤดูหนาวมีกินเฉพาะฤดูหนาวนี่คือปกติโลกตอนนี้โลกมันจะกิยามัดแล้วไงมันก็วุ่นวายไปหมดอะไรต่างๆแปลกไปหมดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ตู้เย็นก็ไม่มีที่จะฟรีซเอาไว้โอ้โหหรือว่าจะใส่พลาสติกดึงเอาอากาศเป็นสุญญากาศออกทั้งหมดแล้วจะเก็บผลไม้ที่ดูกลับไปดูร้อนแอปเปิ้ลนะสาลี่ลูกแพรนี่มันของมารยามมันยังไงนะอธิบายสิลุงไม่เข้าใจเลยเนี่ยพอไปฤดูหนาวของฤดูร้อนเพราะฉะนั้นซัยยิดนานบีซักกะริยาก็จึงรู้ว่าฉันเจอคนที่ไม่ธรรมดาฉันอุปการะคนที่ไม่ธรรมดาหลานฉันไม่ธรรมดาหลานภรรยาฉันไม่ธรรมดาเมื่อนั้นเองถือว่าเป็นเมาตินนุนบารากะเมาตินุนรอห์มะเป็นพื้นที่บารักัตสำคัญนะในอิสลามเราก็สอนว่าเวลาที่ดุอามุสตยาบเวลาอะไรบ้างนี่เป็นต้นสถานที่ที่พอไปถึงตรงนั้นแล้วดุอามุสตยาบสภาวะสภาพสภาวะการที่ดุอามุสตยาบเช่นละคนปกติยังไม่ได้ละหมาดไม่ใช่ตะฮัจญุดไม่ใช่นูนไม่ใช่นี่ไม่ใช่หลังวันศุกร์ดูอาจจะมุสตยาบตอนไหนพอออกเดินทางเอามัสยิดจัดไปเยี่ยมพี่น้องที่นู่นมัสยิดจัดไปงานนี้เอาขึ้นลมขึ้นบนรถขึ้นบนรถตู้ขึ้นบนรถบัสไปขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่จอดอยู่ข้างมีลานเยอะแยะเอาไปขึ้นไปที่ลานพอขึ้นแล้วปั๊บเข้าซ้อรอฮาละตุมุซาฟิรันซ้อรอฮาละตุมุซาฟิรันซาร์ฮาลตามูซาฟิรเข้าสู่สภาวะคนเดินทางพอเข้าตรงนี้ปั๊บดูอาตอบรับจนกลับถึงบ้านอันนี้เป็นอีกสภาวะหนึ่งเช่นเดียวกันนี่คือสภาพที่ดูอาตอบรับสถานที่ดูอาตอบรับเหตุการณ์ที่ดูอาตอบรับเช่นฝนตกเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยไปมักกะแล้วตะวาฟอยู่ฝนตกลงมาอันนี้เพิ่มมาอีกอยู่ในพื้นที่มักกะตะนอฮารอมฝนตกลงมาอีกดูอาตอบรับอีกมันจะมีภาวะที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ปกติเกิดขึ้นมาในภาวะช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันตอนนี้พอไซนะนบีซักะริยาอะลัยฮิสสลามมาเจอท่านหญิงมารยัมเจอในภาวะที่ได้เห็นมุอญิซาตในภาวะที่ได้เห็นเนี่ยมาตุมมินอัลลอฮ์เนี่ยมาของอัลเลาะห์ก็คือมะลาอิกะห์นำเอาสิ่งเหล่านี้มาให้มารยัมไม่มีวะฮีลงมาเป็นนบีก็ตามแต่มะลาอิกะห์มาติดต่อกับมารยัมตั้งแต่สภาวะนี้แล้วเมื่อนั้นอาจจะตอนนั้นเจอตอนที่อยู่ที่มิหรอบเพราะในกุรอานบอกอยู่ในมิหรอบจึงซัยยิดนานบีซักกะริยาจึงได้ขอดุอาในภาวะที่เป็นคนแก่ชราเป็นผู้ชราภาพและภรรยานั้นก็หมอประจําท้องถิ่นหมอที่มีความก้าวหน้าสมัยนั้นลงความเห็นหมดแล้วว่าเป็นหมันนี่ได้ขอดุอา
ให้ได้ยะฮยาขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็เดี๋ยวเป็นอันติตรงรายละเอียดจะเป็นเรื่องของไซนานบียะฮยาอะลัยฮิสสลามโอเคนะครับอ้าววาฟาเสียชีวิตอย่างไรนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเป็นรายละเอียดว่านบีซักริยาได้ยะฮยาขึ้นมาเราไปเรียนตรงนั้นตรงที่เรื่องราวของนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามนี่คือเรื่องราวของท่านหญิงมารยามนะท่านหญิงมารยามในรายละเอียดก็จะไปตอนท่านนบีอีซาแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่วันก่อนผมกลุ่มศาสนานบีอีซาเนี่ยเชิญไปพูด3ศาสนามีพระมีตัวแทนศาสนาฮินดูแล้วก็ผมตัวแทนมุสลิมไปพูดที่บ้านผู้หวานนครปฐมเนื้อที่เป็นพันไร่เราไม่มีเนื้อที่อย่างนั้นนะขนาดนั้นมันพันไร่เรามีทั้งโรงเรียนแล้วโรงเรียนเนี่ยโอ้โหคนเข้าคิวกันนะเข้าคิวกันเข้าโรงเรียนเรื่องโรงเรียนเราก็ต้องแล้วทำดีแล้วมุสลิมเราก็มีมานะมีความเข้มแข็งขอตรัสประทานเตาฟีกแต่ทุกคนที่ทำโรงเรียนกันหมดโรงเรียนนี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะ เพื่อตอบสนองสังคมเขาทำโรงเรียนแล้วก็มีศูนย์อบรมหูยที่ประชุมสัมมนาเป็นแบบโรงแรมโรงแรมดีๆต่างจังหวัดเลยมีปีกเอปีก A ปีก B ปีก C มีห้องสัมมนาอะไรต่างๆก็ไปพูดทีนี้ผมก็ไปพูดเขาให้พูดก็เล่าเนี่ยแต่เล่าทำเป็นรู้ไม่ชี้เล่าง่ายๆโอ้โหคำถามเยอะทึ่งมากบาทหลวงจากฟิลิปปินซิสเตอร์แม่ชีจากอินโดนีเซียฟิลิปปินโอ้มาห้อมล้อมถามเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเราก็เล่ารายละเอียดนะเล่าเลยแต่ว่าโดยให้มารยาทไม่ไปมีการหักล้างอะไรเล่าเขาบอกโอ้เขาไม่เคยได้ยินว่าเรานี่เหมือนกันนะแล้วคุณมีรายละเอียดอะไรที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเป็นต้นอ่ะตอนนั้นก็จะเป็นเรียนรู้จะต่อเชื่อมโยงกันในเรื่องของท่านนบียะฮยาและก็นบีอีซาอะลัยฮิมาอัสสลามนะครับมาสู่การเสียชีวิตวาฟาตของท่านนบีซักริยาอะลัยฮิสสลามมาตะนบีอุลลอฮิซักริยาอะลัยฮิสสลามกอตลาท่านนบีซักริยาเนี่ยในรีวายะมีรีวายะหลายรีวายะแต่ในรีวายะที่มีมัชฮูเป็นที่รับรู้กันก็คือท่านเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมถูกฆ่าและถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรยังไงเห็นไหมฟักอตกอตละฮูอัลยาฮูดอันมุกริมูนวะกีละฟีซะบะบิกอตลิอันอุตตะฮัมมันนาสะบิซักริยาอะลัยฮิสสลามบิอันนะมารยัมฮามิลเพราะว่าในสังคมยิวเนี่ยสังคมยาฮูดเนี่ย ก็พากันชอบระแวงสงสัยชอบเมาชอบอะไรต่างๆและซักริยานี่เลี้ยงท่านหญิงมารยัมมาแล้วอยู่ๆท่านหญิงมารยัมตั้งครรภ์แม้ว่าตอนมีระดูเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกแล้วแต่ก็คนก็พูดกันไปเรื่อยเอ้านั่นไงลูกใครล่ะอิหม่ามนั่นน่ะโอ้โหอิหม่ามฮารอมใหญ่เลยคนโอ้ใช่ๆทำไมล่ะจำไม่ได้หรอที่วิ่งเล่นอยู่ในมัสยิดน่ะเออนึกออกนั่นน่ะก็ใครซักริยาเลี้ยงอยู่ไงนั่นแหละพอมีระดูเป็นสาวก็ซักริยาก็หาบ้านเช่าอะไรไปอยู่ข้างนอกเป็นยังไงน่ะตั้งท้องแล้วตอนนี้อ๋อโหลเลอะอีไรบูจากันใหญ่เลยเนี่ยคนใช่ไหมโอ้โหร้านกาแฟหรือมาจอดที่ร้านกาแฟถือกรงนกมาด้วยเห็นไหมอะไรคุยอะไรกันอ๋อโหลนั่นว่าแล้วสยอว่าแล้วใช่ไหมพอพูดกันไปอย่างนี้มันโอ้โหบาปกรรมว่ากันไปต่างๆนานานี่เลยซักริยาและตอนอันอีกเรื่องหนึ่งพอไปทีนี้ปั๊บพอเจอท่านนบีซักริยาก็เป็นยังไงพอจะไปละหมาดที่มัสยิดโอ้โหได้ที่ม็อบอ่ะฟังมาใช่ไหมข่าวลือไหวแก้ไหมของเราเนี่ยจดสอสออะไรที่โอ้โหว่ามุสลิมแบบข่าวปลอมทั้งนั้นเลยคนก็เชื่อโอ้โหเป็นข้าราชการใหญ่ๆตามจังหวัดยังมากระซิบถามเลยเดี๋ยวอาจารย์ตกลงบิ๊กตู่เป็นมุสลิมป่ะอ๋อโลคุณตั้ง48นะยังไม่รู้อีกเลยคุณอาซีแปดแล้วนะ
คุณยังไม่รู้อีกเหรอเชื่อก็ท่านอยู่ไปทอดกฐินไปอะไรวันก่อนยังไม่เรียนเออลืมเออใช่ใช่ลืมไปแล้วมาเลยดูไอ้ที่เห็นไปทอดกฐินไม่จำแต่ไปจำแต่ข่าวลือเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ข่าวลือใช่ไหมโอ้โหเวิร์กมากเลยกูเยรูซาเล็มมาตามถนนเอาพออิหม่ามออกมาปั๊บคนก็คนพูดกันไปพูดกันไปพูดกันไปเห็นไหมพอไปไกลๆไปปั๊บก็คือนี่ก็โอ้โหนี่โอ้นี่มารยาทนี่ตักท้องแล้วเนี่ยอิหม่ามคนนี้แหละก็ฮือกันเอาหินเอากวดขว้างท่านนบีซักรียะต้องวิ่งหนีไปอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้มุอ์จิซาตเข้าไปอยู่ต้นไม้ก็เกาะต้นไม้ก็แหวกต้นไม้ใหญ่ๆแหวกออกก็เข้าไปอยู่ในต้นไม้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ชัยฏอนไม่ไงทำงานต่อชัยฏอนทำงานต่อชัยฏอนก็ปลอมเป็นคนเลยไปอยู่กลางม็อบเลยบอกนี่ฉันเห็นนี่เข้าไปในต้นไม้นี่พอเข้าไปในต้นไม้นี่ปั๊บคนก็ไปเอาเลื่อยมาเลยตัดต้นไม้นี่ชัยฏอนทำงานก็ต้นเห็นนี่ก็เลยเป็นชะฮีดไปรีวายะที่2ก็คือพอกษัตริย์เฮโรดนี่เป็นกษัตริย์ใหญ่มากนะกษัตริย์ยิวแต่ถวายบรรณาการให้โรมันโอ้โหแต่ยิ่งใหญ่มากสร้างปราสาทราชวังแล้วก็สุเราการกรุงเยรูซาเล็มที่ใหญ่โตมากนี่นะเพราะว่ามันพังไปหมดแล้วแต่เฮโรดเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วสร้างป้อมสร้างวังฤดูร้อนอะไรต่างๆในปาเลสไตน์หลายที่เฮโรดเนี่ยเดี๋ยวไปเล่าตอนละเอียดตอนนบียะฮยาแต่สรุปแค่ว่าเสียชีวิตยังไงก็ให้เอานบียะฮยามาประหาร ให้ตัดคอประหารนบียะฮยาอะลัยฮิสสลาม พอประหารปั๊บคนก็บอกแล้วพ่อเขาล่ะก็ลามไปถึงพ่อคล้ายๆเมืองไทยอ่ะเหมือนไอ้เมืองไทยสยามกรุงศรีอยุธยาดีกว่าอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรพระพิษณุโลกประหาร7ชั่วโคตรแต่เรื่องผมมาถึง7ก็คือเอาพ่อมาไปเอาพ่อมาด้วยแล้วก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่นบียะฮยาก็วาฟาดแต่ในบารีวายะก็คือตายปกติวัลลอฮุตะบารอตะอาลาอาลัมก็ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรง นำเราทั้งหลายสู่ฮิดายะห์ให้เรารับประโยชน์และภาคผลจากการเรียนรู้ฮายาตุลอัมบิยาวัลมุรสลีนวะกอซอซุมกอซอซีฮิมวะดัดยูอัยตะกับบัลมินนาอามาลนาวะยะซาอานาวะอิบาดะนาวะมุอามะลาตนารับบานาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอะลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู